ประเทศไทยอินไซด์ไทยแลนด์เอาละครับอีกประเด็นฮอตจากบรรษัทน้ำมันแห่งชาติคราวนี้ไปกันที่เรื่องเรือดำน้ำครับเรือดำน้ำครับไม่ต้องปูพื้นไม่ต้องเขย่าขวดทอรอจะซื้อเรือดำน้ำค่ะ 36,000 ล้านค่ะต่อสายไปที่พลเรือเอกจุมพลลุงพิการนนท์หัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชากองทัพเรือและเป็นโฆษกด้วยนะคะและเป็นโฆษกของกองทัพเรือด้วยต้องมาอธิบายแจกแจงเรื่องนี้แหละแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวคงจะต้องมีการตั้งโต๊ะในการอธิบายด้วยขออัปเดตข่าวเรือดำน้ำสักนิดหนึ่งค่ะไปกันที่พลเรือเอกจุมพลลุงพิการนนท์ตำแหน่งเดี๋ยวตำแหน่งหัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาประจำผู้บังคับบัญชากองทัพเรือหรือเปล่าน่าจะใช่น่าจะใช่นะฮะเอาละครับไปกันที่พลเรือเอกจุมพลครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะท่านโฆษกครับครับครับคุณมนรัตน์ครับครับครับขออัปเดตข่าวซื้อเรือดำน้ำนิดหนึ่งอยากจะเริ่มจากการเรียงข้อมูลที่ถูกต้องก่อนนะครับทีละสเต็ปจะได้เข้าใจกันง่ายๆแล้วก็เข้าใจตรงกันมันสะบัดไปสะบัดมาเหลือเกิน อย่างแรกคือตกลงซื้อ3ลำในราคา 36,000 ล้านถูกต้องนะฮะต้องตอบอย่างนี้ก่อนครับนั่นคือกรอบใหญ่ที่มีหลักการไว้ที่กองทัพเรือเสนอผ่านกระทรวงกลาโหมขึ้นไปในฐานะที่เราทำหน้าที่ป้องกันประเทศทางทะเลครับเมื่อเสนอโครงการเนี่ยนะครับนะอันนี้เราทำมาต่อเนื่องแล้วก็เสนอ3ลำจากการพิจารณา7ประเทศรัฐบาลมีเงินเท่าไหร่นะฮะก็ว่าไปตามปีงบประมาณของรัฐบาลนะฮะเราเหมือนเป็นลูกคนก็ขอตังค์พ่อว่าฉันมีหน้าที่ต้องทำประเทศทางทะเลนะโอเคนี่คือประเด็นครับโอเคกรอบ3ลำ 36,000 ล้านนั้นกรอบนี้ได้ผ่านกระทรวงกลาโหมแล้วใช่ไหมครับได้เสนอผ่านโครงการนี้เสนอผ่านไปนานนะครับโอเคเข้ามาในเอกของพระราชบัญญัติงบประมาณที่ออกมาในปีนี้ว่าปีนี้นะครับมีพระราชบัญญัติงบประมาณเท่านี้กองทัพเรือจะทำสัญญาซื้อลำที่หนึ่งอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ครับนี่ครับนี่คือขั้นตอนครับโอเคทีนี้ในกระบวนการเซ็นสัญญาสั่งซื้อนั้นนะครับจะเซ็นสัญญาในคราวเดียว3ลำแต่ว่าทยอยจ่ายทยอยส่งมอบรับมอบถูกไหมฮะอันนี้กำลังเจรจาในรายละเอียดของสัญญาอยู่ครับแต่คิดว่าถ้าเป็นลักษณะนี้ต้องเป็นทีละลำแล้วอาจจะมีข้อตกลงอย่างที่เรียนไว้ว่าอาจจะ3ลำอย่างที่ท่านรองนายกพูดไว้ว่าสามลำราคา 36,000 ล้านนะครับถ้าทีละลำก็เหมือนว่าทำลำที่หนึ่งลำที่สองลำที่สามที่เรียงลำดับไปเหมือนก็เหมือนการซื้อเรือเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแต่ต้องตกลงกับจีนเข้าใจชัดเจนก่อนว่าใช่ครับก็แค่ตกลงจะซื้อ3นะแต่ขอเซ็นซื้อทีละลำใช่ครับโดยที่ยูต้องให้ราคาอย่างที่เสมือน3ลำนะครับนั่นคือที่เราเจรจาไว้โอเคที่ท่านนายกท่านรองนายกท่านได้กรุณาให้สัมภาษณ์ไปแล้วครับโอเคนี่คือเกินที่บอกว่าเป็นการซื้อ G2G เพราะฉะนั้นคนที่เจรจาส่วนนี้ก็คือรัฐบาลนะฮะเป็นกลาโหมทหารเรือเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นเจ้าที่เทคนิคที่ต้องกำหนดความต้องการว่าคุณสมบัติของเรือดำน้ำต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแล้วเราก็เสนอตัวขึ้นไปให้ผู้ใหญ่ของเราคือท่านเป็นกลาโหมและท่านนายกรัฐมนตรีเข้าสู่ครม.เข้าสู่ขั้นตอนตามการจัดซื้อปกติครับขออนุมัติใช่ไหมคะขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการที่จะเซ็นสัญญาซื้อลำที่หนึ่งครับเราเสนอขึ้นไปว่าขออนุมัติในวงเงินในปีนี้ที่เราได้มา700ล้านก่อนเนี่ยนะครับนะครับแล้วก็เข้ามาดำเนินการว่าเราจะต้องเซ็นสัญญาอย่างไรนะครับกับจีนซึ่งอันนี้รายละเอียดของสัญญาเนี่ยรายละเอียดของการดำเนินการขออนุมัตินะคือตอนนี้ขึ้นไปเนี่ยเข้าครม.รอบที่สองเนี่ยขออนุมัติดำเนินการเกี่ยวเรื่องงบประมาณนะครับและรายละเอียดของข้อกำหนดที่เราได้ตกลงนะครับกับจีนไว้อันนี้คือขออนุมัติและขออนุมัติให้กองทัพเรือจัดทำสัญญาจะซื้อกับจีนเท่านี้ครับแค่นี้ก่อนครับโอเคแสดงว่าเข้าครม.เนี่ยโดยหลักมันต้องเข้าอย่างน้อยสักสองรอบรอบแรกมันผ่านไปแล้วก็คือผ่านในแง่ของกรอบถูกไหมฮะพรบงบประมาณครับพรบงบประมาณรอบแรกผ่านในเชิงของการบรรจุงบไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีใช่ครับปี60หรือปี61นะฮะมาดำเนินการในรายละเอียดว่าเราต้องการอย่างไรจะเซ็นสัญญาว่าจ้างนะระหว่าง G2G อย่างไรมีรายละเอียดของการกำหนดในหัวข้อที่ต้องมีในสัญญาอย่างไรและขออนุญาตว่าให้กองทัพเรือเป็นผู้ลงนามในสัญญาระหว่างรัฐบาลกับจีน
นี่คือหลักการครับแค่นี้เองครับแต่ในกรอบใหญ่ต้องบอกขออนุมัติไหมคะว่าจะซื้อในวงเงิน 36,000 แล้วก็นั่นเป็นโครงการที่เราอย่างที่เรียนว่าก่อนเรือจะทำอะไรเนี่ยเราจะมียุทธศาสตร์ซึ่งยุทธศาสตร์นี้ก็จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ความมั่นคงชาติและยุทธศาสตร์ทะเลนะครับซึ่งอยู่ในแผนความมั่นคงชาติทะเลครับ 58-64 นะครับแล้วเราก็มาทำแผนรองรับว่าจะแปลงยุทธศาสตร์เป็นกำลังลบเรือดำน้ำก็เป็นชิ้นงานหนึ่งนะครับชิ้นหนึ่งที่เราแปลงยุทธศาสตร์เป็นกำลังลบเพราะว่าเรามีความด้อยนะแล้วก็ไม่มีก็ว่าได้ในขีดความสามารถใต้น้ำนะครับซึ่งเราก็เสนอเรื่องนี้มาหลายรัฐบาลแล้วนะครับอย่างที่ทราบอยู่นะครับวันนี้ก็เป็นนะฮะรัฐบาลชุดนี้เห็นว่าที่กองทัพเรือเสนอไปเนี่ยมีความเหมาะสมแล้วก็ใช้งบประมาณของกองทัพเรือเองในวงรอบงบประมาณตามปกติก็เลยอนุญาตให้เราดำเนินการในส่วนนี้ครับครับเอาเป็นว่าเข้าครม.ผ่านครม.รอบที่1จึงได้เงินมา700ล้านบาทก่อนซึ่งถูกบรรจุไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี60ถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับก็เท่ากับว่าการเซ็นซื้อลำที่1ก็ต้องจบภายในปีงบประมาณ60นั่นนะครับอ๋อใช่ครับแล้วก็ตามผูกพันงบประมาณไปต่อเนื่องตามวงเงิน 13,500 ล้านนั่นคือกรอบวงเงิน13,000 ล้านครับ13,500 ล้านบาทใช่ครับสำหรับลำแรกก่อนใช่ไหมไม่ใช่หมื่นสองลำแรกก่อนครับลำแรกจะเป็นราคาไม่ใช่หมื่นสองมันไม่ใช่เฉลี่ยลำละหมื่นสองคือเรื่องนี้มันต้องเหมือนที่บอกนะครับว่ากรอบลดทั้งหมดเนี่ยคือ 36,000 ล้านใช่ใช่แต่ลำแรกอาจจะ13,000แต่ลำต่อไปอาจจะลดลงไปแต่จะไม่เกิน36,000หรือคะใช่ครับอันนี้ก็อยู่ในรายละเอียดของสัญญาต่อไปครับแต่จะอย่างไรก็แล้วแต่เมื่อรวม3ลำจะไม่เกิน 36,000 ตามที่จีนจะบอกมาใช่ครับเพียงแค่ลำที่1เนี่ย 13, มันอยู่ที่ 13,500 ล้านบาทครับในกรอบใช่ครับอาจจะไม่ถึง 13,000 ตอนนี้เราก็ทำไป 13,400 อะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับเกือบ 13,500 ตัวเลขนี้รวมศูนย์ซ่อมอู่จอดแล้วหรือยังครับหรือแยกต่างหากถ้าโครงการนี้ครบถ้วนหมดครับคืออย่างเงี้ยอยู่ในร่างสัญญาซึ่งจะต้องมีต่อไปตรงนี้ผมยังขออนุญาตว่าเป็นเรื่องของเจ้าที่เทคนิคของกองทัพเรือที่จะกำหนดในร่างสัญญาเพราะทุกอย่างนะครับที่เราจะมีระหว่างรัฐบาลเป็นอยู่ในสัญญาทั้งหมดครับครับครับเข้าใจฮะไอ้ศูนย์ซ่อมกับอู่จอดเนี่ยจีนคนขายเรือเขาต้องมาจัดการให้ด้วยใช่ไหมครับในหลักการเป็นอย่างนั้นนะครับผมตอนนี้ที่ผมยังไม่บอกเนี่ยเพราะว่าต้องขออนุญาตคือมันยังไม่ปรากฏในสัญญานะครับทั้งหมดสัญญาออกมาแล้วชัดเจนแล้วเนี่ยถึงจะบอกว่าโอเคทั้งหมดนี้มีอะไรบ้างแต่พวกนี้จะใส่ไว้ในสัญญาใช่ไหมคะแต่พวกนี้จะมีอยู่ไว้รวมหมดใช่ไหมคะถ้าจะคิดง่ายๆว่ามันจะรวมหมดแต่รายละเอียดว่ากันอีกทีที่เราเลือกจีนเนี่ยเพราะจีนเราให้ข้อกำหนดเราดีกว่าประเทศอื่นๆทั้งหมดนะครับเราถึงเลือกประเทศจีนอย่างที่ท่านนายกและท่านรองนายกให้สัมภาษณ์ด้วยให้สัมภาษณ์ไปแล้วครับครับย้ำอีกครั้งนะครับลำแรก 13,500 ล้านบาทนั้นนะครับรวมหรือไม่รวมศูนย์ซ่อมกับอู่จอดจะต้องรอดูรายละเอียดในสัญญากันอีกทีใช่ไหมครับใช่ครับแต่ตอนนี้ผมได้เรียนนะว่ากรอบทั้งหมดมันคือ 3,600 ล้านนะครับจะอย่างไรก็ไม่เกินต่อเนื่องมันจะต้องมีรายละเอียดของแต่ละตอนต่อไปโอเคโอเคเห็นเมื่อวานนี้จะเข้าครม.ยังติดขัดรายละเอียดข้อมูลอะไรหรือเปล่าคะถึงยังไม่เข้าอันนั้นนอกเหนือการนั้นนะครับเป็นเรื่องของผู้บัญชาการตามขั้นตอนนะครับไม่ว่าสำหรับกระทรวงกลาโหมตามท่านรองนายกก็ซึ่งท่านดูแลกระทรวงกลาโหมอยู่เนี่ยท่านก็บอกแล้วว่าอยู่นี่อยู่ที่ปลัดนะอะไรนะท่านก็ให้สัมภาษณ์ไปแล้วครับอนุญาตในส่วนนี้กองทัพเรือไม่สามารถที่จะไปก้าวล้ำได้เข้าใจค่ะครับเอาละครับขอบพระคุณมากครับคุณจุมพลครับขอบพระคุณจริงๆฮะด้วยความยินดีครับคุณนายครับขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากครับคุณค่ะโฆษกกองทัพเรือนะคะพลเรือเอกจุมพลรุ่งพิการนนท์ค่ะหัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาผมไม่สรุปนะกับประเด็นกันตัวเองคือเวลาคุณซื้อเรือดำน้ำคุณต้องมีศูนย์ซ่อมกับอู่จอดอันนั้นสำคัญนะผมเข้าใจว่าเขาคงใช้พื้นที่สัตหีบนั่นแหละค่ะทำเป็นศูนย์ซ่อมกับอู่จอดมันก็ใช้เงินเยอะนะย้ำว่าเยอะจริงๆไม่ใช่เยอะเล่นๆรวมตรงนี้หรือเปล่าหรือจะมีเพิ่มมาในภายหลังหรือจะต้องค่อยๆเพิ่มมาภายหลังก็ไม่ทราบเดี๋ยวรอดูแล้วกันอ้าวนะโอเคช่วงนี้ขออนุญาตไปพักกันอีกสักช่วงค่ะ